ไม่ต้องแปลกใจนะคะที่จะเห็นคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ชมเพราะว่าทาง Samsung เนี่ยเขาส่งรุ่นใหม่ของ Samsung Galaxy A31 มาแต่ว่าเป็นรุ่นอัปเกรดเป็นแรม 8GB เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมซึ่งทาง Samsung บอกว่าพี่ดุดครับช่วยไปลองใช้ดูหน่อยได้ไหมครับว่ากล้องของเขาเนี่ยมันเจ๋งกว่าที่ผ่านๆมาอย่างไรที่ Samsung เคยทำนะฮะวันนี้ก็เลยจะมาลองดูกันคุณผู้ชมจะบอกว่ามีเรื่องเล่าให้ฟังเยอะพอสมควรเหมือนกันไปทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาซึ่งวันนี้เขาส่งดุดมาบอกว่าเอาไปลองเล่นดูหน่อยพี่ดุดแล้วก็ไปลองถ่ายรูปดูหน่อยว่ากล้องเขาเจ๋งขนาดไหนดุดก็เลยบอกโอเคพี่งั้นเดี๋ยวไปลองให้แล้วกันว่าเป็นอย่างไรวันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะคุณผู้ชมความเจ๋งมากๆของเขาเลยก็คือเรื่องของดีไซน์นั่นเองอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าแบต 5,000 แต่ดีไซน์บางมากๆซึ่งนั่นน่ะทำให้เครื่องนี้เนี่ยค่อนข้างมีความพิเศษนะคะนิดนึงตรงที่ว่าดุดจะชอบตรงที่ว่ามือถือแบตเยอะนะคะแต่ตัวเครื่องบางแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างเบาอันนี้น่าจะตอบโจทย์คนที่ต้องการมือถือที่บางเบาแบตเยอะซึ่งไม่รู้ทำได้ยังไงเหมือนกันแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าแบตพอลิเมอร์รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาสามารถอัดความจุไปได้เยอะในขณะที่ขนาดของมันก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นเลยอันนี้มันเลยทำให้ความรู้สึกของดุดก็คือว่าเนาะพอเราเป็นมือถือไลฟ์สไตล์โฟมแบบนี้จับถือมันก็เลยแบบมันดูบางเบาแล้วก็จับถือง่ายดีนะผู้ชมนี่นะดุดจะบอกให้ทัชนี่อย่างลื่นเลยคือเครื่องมันบางมากผู้ชมแล้วก็จับถือเนี่ยดีมากๆคือฟีลลิ่งการถือดีมากแต่ว่าดีไซน์เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นติ่งหยดน้ำหน่อยหลายๆคนจะแบบชอบบ้างไม่ชอบบ้างอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ใจคุณผู้ชมแหละแต่ว่านะดุดว่าการถือจับดีมากๆเลยนะสำหรับเรื่องต่อมานะครับผู้ชมก็เป็นเรื่องของหน่วยประมวลผลนั่นเองรุ่นนี้เลือกใช้ตัวของ Militech Helio P65 ซึ่งตัวนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันไม่ได้ปรับเกมได้ระดับสูงสุดแต่อย่างใดแต่เดี๋ยวเรามาพูดการใช้งานทั่วไปก่อนการใช้งานทั่วไปซีรีส์ P Samsung เลือกมาใส่เพราะอะไรเพราะมันประหยัดแบตเตอรี่นั่นเองเพราะมันเป็นซีรีส์ที่ประหยัดแบตเตอรี่ใช้คู่กับแบตเตอรี่ 5,000 ผลก็คือว่ายังไงคุณใช้1วันเนี่ยมันก็ผ่านไปได้สบายมากๆตัวนี้นะดุดลองใช้ดูนะคะหลากหลายมากทั้ง Wi-Fi แล้วก็เห็นว่าโหลดเกมมาค่อนข้างเยอะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะดุดจะโหลดเป็นแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งมาซะเยอะนะคะเช่นพวกวิวนะคะคือจะบอกว่าแบตเตอรี่มันทนมากๆเลยนะผู้ชมซึ่งการใช้งานตรงนี้การเข้าแอปพลิเคชันต่างๆหรืออะไรต่างๆก็ตามแต่เนี่ยมันก็ไม่ได้ค้าง CPU สมัยนี้ไม่มีแบบค้างๆแบบโอ้เข้าปุ๊บค้างเข้าปุ๊บต้องรอไม่มีแล้วนะคะปัจจุบัน CPU มือถือเนี่ยมันเร็วมากจนใช้งานทั่วไปได้สบายหมดเกือบทุกซีรีส์แล้วนะคะคราวนี้ตัวนี้เนี่ยนะคะจุดเด่นของเขาอีกหนึ่งจุดเลยก็คือว่าการเพิ่มแรมนะคะมาเป็น 8GB หน่วยความจำเนี่ยให้มาที่ 128GB นะคะการใช้งานทั่วไปนะครับสัมพันธ์กับ CPU ยังไง 128GB คุณโหลดแอปได้เยอะก่อนก็คือใช้งานได้ทั่วไปแล้วเป็นแรม 8ใช่ไหมคะเราสามารถที่จะเข้าแอปพลิเคชันต่างๆได้นะคะต่อเนื่องจากที่เราออกมาไอ้ที่เช่นสมมติคุณเข้า Facebook ไว้แล้วคุณออกมาปุ๊บเนี่ยคุณไปเล่นแอปอื่นก่อนสัก 2-3 แอปกลับมาอีกทีนึงปุ๊บเนี่ยคุณสามารถกลับมาที่เดิมได้นะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ผู้ชมได้ดูกันไอ้ที่เช่นเดี๋ยวเราจะเปิด YouTube นะคะซึ่งเปิดเอาไว้เป็นแอปหลังสุดนี่เห็นมั้ยอันนี้ก็จะสามารถที่จะเข้าได้เลยอันนี้คือข้อดีของ RAM 8นะคะก็คือว่าจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเข้านู่นเข้านี่ได้เห็นไหมโดยไม่ต้องโหลดใหม่นะครับดังนั้น RAM 8เนี่ยคุณผู้ชมก็ทำให้เราสามารถที่จะเข้าแอปพลิเคชันเนี่ยได้ต่อเนื่องมากกว่าตัวเก่ามัน RAM 4ใช่ไหมตัวใหม่มัน RAM 8อันเนี้ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าแอปพลิเคชันต่างๆได้แบบไม่สะดุดต่อเนื่องเขาเรียกต่อเนื่องอันนี้ก็คือข้อดีของ RAM เยอะนั่นเองโอเคต่อมาเป็นเรื่องของเกมมากแล้วเกมได้ประมาณไหนนะคะเกมก็จะได้ในระดับปานกลางนะคะถ้าเกิดว่าอยากเล่นเกมเนี่ยจริงๆเล่นได้ทุกเกมอยู่แล้วแต่คุณอาจจะปรับสุดไม่ได้เท่านั้นเองนะคะอาจจะปรับเป็นระดับเบื้องต้นหรือว่าระดับกลางก็ตามแต่นะคะอันนี้ก็อยู่ที่คุณผู้ชมจะเลือกสรรแล้วว่าอยากจะได้เป็นแบบไหนประเภทไหนมากกว่ากันนะคะคราวนี้มาดูตัวของกล้องถ่ายภาพนะคุณผู้ชมแล้วดูเนี่ยไปถ่ายภาพมาเยอะเลยทีเดียวสิ่งหนึ่งที่อยากบอกคุณผู้ชมก่อนว่ากล้องถ่ายภาพของ Samsung ที่น่าชื่นชมมากๆคือเลนส์อัลตร้าไวด์แล้วดูเนี่ยสังเกตมาหลายครั้งแล้วว่าหลายๆแบรนด์ใส่เลนส์อัลตร้าไวด์มาจริงเป็นมุมกว้างจริงแต่ว่าถ่ายออกมาปุ๊บเนี่ยสีมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พูดง่ายๆคือมันเป็นอัลตร้าไวด์ก็จริงแต่ว่ามันถ่ายมาแล้วมันไม่สวยแต่พอ Samsung ปุ๊บเนี่ยมันเป็นเลนส์ที่เราสามารถถ่ายเลนส์ปกติกับเลนส์อัลตร้าไวด์แล้ว Mood and Tone ของภาพเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงสีสันนะคะแสงสีเนี่ยมันก็ไม่ได้หนีกันเลยทำให้เรารู้สึกเลยว่าโอ้โห
คือเลนส์อัลตร้าไวด์ของ Samsung เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะใครที่อยากจะดูตัวอย่างภาพถ่ายนะดูขึ้นให้ดูเลยก็แล้วกันนะคะนะดูเอาเขาออกไปหลายที่มากๆนะคะก็คือรูปนี้รูปแรกเลยเนี่ยก็เป็นรูปที่ถ่ายยามเย็นท่านผู้ชมจะเห็นว่านะดูไปถ่ายแบบว่าย้อนแสงไว้นึงอยากได้แสงแบบว่าเหลืองๆยามเย็นหน่อยโอ๊ยออกมาสวยมากนะคะผู้ชมถ่ายมอเตอร์ไซค์ถ่ายอะไรออกมาก็โอเคมากๆอันนี้เป็นงานที่เขาจัดคริสต์มาสนะคะผู้ชมอยู่ที่หน้าสยามพารากอนเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเลนส์อัลตร้าไวด์เอาอยู่เลยนะคือ1ภาพไม่ได้บิดเบี้ยวมากขนาดนั้นนะคะคือไม่ได้คงเยอะ2คือสีสันเนี่ยใกล้เคียงนะคะกับตัวเลนส์ปกติเลยทีเดียวนะผู้ชมนี่คือป้ายหน้าห้างสยามพารากอนผู้ชมคือถ่ายรูปนี้ออกมาแล้วบอกเฮ้ยฉันถ่ายจากสมาร์ทโฟนราคา 7,900 อ่ะมันก็ถือว่าได้อยู่นะแสงสีสวยอยู่เลยทีเดียวผู้ชมคือ Samsung ก็ยังคงเป็นโทรศัพท์ที่เน้นกล้องถ่ายภาพนะคะนี่รูปเนสกาแฟที่เป็นต้นคริสต์มาสนี่ผู้ชมอันนี้ก็ถ่ายด้วยอัลตร้าไวด์เหมือนกันเจนว่ารูปนี้ดูถ่ายด้วยเลนส์ปกติหรือเลนส์อัลตร้าไวด์ก็ตามแต่คุณผู้ชมดูแทบไม่ออกถ้าดูไม่บอกเพราะว่าเราจะเห็นว่าโทนสีเค้าเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมาถึงรูปหมวกกลางคืนผู้ชมรุ่นนี้เนี่ยเค้าจะไม่มี Nightscape หรือว่า Night Mode มาให้ผู้ชมแต่ว่าเราจะเห็นว่าเค้าถ่ายออกมาเนี่ยโอ้โหคือได้อยู่นะได้อยู่ผู้ชมอยากให้เห็นดูตรงป้ายนะเดี๋ยวทีมจะต่อนะซูมเข้าไปหนึ่งนะ State Estella Clinic นะนี่เรียบร้อยเลยโฆษณาให้เค้าภาพคมชัดมากบางคนบอกเอ๊ะไม่มี Night Mode แล้วถ่ายกลางคืนมันจะแย่มั้ยพี่โอเคถ้ามันมืดสนิทอันนั้นอาจจะไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันยังมีแสงอยู่แบบนี้เนี่ยจะเห็นว่าซอฟต์แวร์เขาก็ยังประมวลผลได้ค่อนข้างดีแต่ภาพติดแดงๆเนี่ยนะแต่อย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าเดี๋ยวนี้ภาพมันปรับได้หมดนะฮะอีดิทได้ทุกอย่างดังนั้นเราอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าพวกนี้ไม่ใช่ประเด็นมากนะฮะไปดูภาพอื่นกันนิดนึงนะฮะภาพเล็บต่างๆนะฮะแล้วก็ยาทาเล็บต่างๆเนี่ยโอเคถ่ายออกมาสวยงามดีแม้นั่งหุ่นยนต์นี่ไดจูจินนั่นดูซื้อมา 3,000 กว่าบาทนู่นคุณผู้ชมแพงมากนะแต่ว่าน่าจะหายากอยู่เหมือนกันก็ซื้อมาแล้วแหละจะเห็นว่าน่าดูดไปมาหลายที่มากเห็นไหมทั้งเมกาสะพานเหล็กหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยก็พกเจ้าเครื่องเนี่ยไปด้วยท่านผู้ชมซึ่งกล้องไว้ใจได้เลยกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะครับดูตัวอย่างภาพถ่ายกล้องหน้านิดนึงก็แล้วกันนะคะกล้องหน้าเนี่ยถ่ายออกมาก็คือสวยงามนะคะก็คือจะเห็นว่ามีความคมชัดดีถ้าพูดถึงกล้องหน้าของ A series นะคะรอบนี้น่าดูดบอกเลยว่าน่าดูดเนี่ยเป็นคนที่ใช้ A10 plus อยู่น่าดูดพูดเกือบทุกคลิปอยู่แล้วว่าทุกคนจะรู้ว่าเครื่องหลักของดูดเนี่ยคือ A10 plus ซึ่งถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกล้องหน้ากันกับ series S หรือว่า Note ก็ตามแต่เนี่ยน่าดูดว่า series A เนี่ยทำออกมาได้ดีกว่าเสมอเลยเศร้ามากๆไม่รู้ทำไมถึงไม่เอากล้องความเร็วสูงแบบนี้ไปใส่ใน series topบางคนบอกว่าเซ็นเซอร์เลนมันดีกว่าหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจแต่ถ่ายออกมาแล้วเนี่ยชอบซีรีส์ A มากกว่าอย่างตอน A50 นี่ 50S ที่มันไปถ่ายที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยโอ้โหคือแบบว่ารักมากคือแบบชอบมากๆเลยอ่ะพอมาจิบ S10 ตัวเองปุ๊บ Hi what is it อะไรแบบเนี้ยคือเราจะบอกคุณผู้ชมว่าคือซีรีส์ A คือกล้องหน้ากล้องหลังแบบดีมากนะฮะส่วนหมวดวิดีโออันนี้ก็ถ่ายได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณถ่ายสตอรี่เฉยๆเนี่ยไม่มีปัญหาไม่สั่นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณวิ่งไปถ่ายไปอยู่บนรถหรือว่าต้องเดินทำร็อกอันนี้หนูอาจจะไม่แนะนำนะฮะอาจจะสั่นเยอะไปหน่อยโหมดซูเปอร์สเตดี้ซึ่งควรจะมีได้แล้วก็ไม่ได้ใส่มาตรงนี้เนี่ยหนูก็เข้าใจเหมือนกันว่าจริงๆแล้วทำไมถึงไม่ใส่มาเหมือนกันนะคะแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปแล้วว่ามันก็เป็นจุดพิจารณาที่หนูก็คงจะต้องพูดให้รับทราบกันไปตามนี้ว่างานวิดีโอถ่ายได้ค่ะยืนถ่ายร้านอาหารสตอรี่นิดหน่อยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าจะไปเดินร็อกตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่วัดเทนมะนะคะแล้วตอนนี้เราจะตึ๊ดอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบสั่นได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นจุดพิจารณาของรุ่นนี้ไปนั่นเองนะคะตัวรอมให้มา128กิกนะคะก็คือใส่เมมโมรี่การ์ดเพิ่มได้อีก512กิกนะคะแล้วก็แรมเนี่ยอยู่ที่8กิกเช่นกันนะคะอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปว่าแรม8ช่วยอะไรได้บ้างอันนี้บอกไปให้คุณผู้ชมหมดแล้วนะเอาละค่ะคุณผู้ชมสำหรับให้ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะแล้วอยากได้ Galaxy A31 รุ่นอัปเกรดแรมเป็น8กิกนะคะหาซื้อได้ในราคา 7,999 บาทในขณะที่รุ่นเก่านะคะแรม4เนี่ยอยู่ที่ 6,499 บาทแต่ว่าจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยไปซื้อตามช้อปปิ้งออนไลน์อาจได้ราคาดีกว่านี้อย่าลืมเก็บคูปองอะไรกันไปลดราคาให้เต็มที่นะคะหรือช่วงปีใหม่นี้ Samsung จะมีจัดกิจกรรมอะไรนะคะก็ลองติดตามกันได้ให้ดีๆแล้วกันนะคะสำหรับมือถือราคานี้ที่มีศูนย์บริการกว่า800สาขานะคะแล้วก็ตอนนี้ Samsung ก็ยังคงมียอดขายนะคะเป็นอันดับ1ของโลกนะคะในฝั่ง Android อยู่ดีนะคะใครที่สนใจอยากจะซื้อนะก็ลองดูนะคะ Samsung Galaxy A31 วันนี้นะดูดได้รีวิวนะคะน่าจะได้ข้อมูลไปไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่กำลังจะตัดใจซื้อนะคะเชื่อว่าน่าจะช่วยได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะดูดด้วยนะคะทุกช่องทางเลย Facebook Instagram Twitter นะคะ YouTube กดให้หมดเลยละกันเนาะมีอะไรจะคอยอัปเดตเรื่อยๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะคะเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย